Pa magno. รุ่นพ่อรุ่นแม่คือทำธุรกิจพวกวัวหันหมูหันแล้วก็แถวเนี้ยย่านเนี้ยในหมู่บ้านเนี้ยจะทำวัวหันเยอะเลยครับผมเกือบว่าประมาณว่า10กว่าเจ้าอ่ะแต่ทุกเจ้าไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับจนผมมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวเนี้ยเรามีความถนัดทางด้านการปิ้งย่างก็เลยแบบมาสร้างความแตกต่างให้กับทางธุรกิจเลยดีไหมอ่ะก็คือแบบทดลองทำมาเรื่อยๆนะครับพวกจระเข้หันนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเมื่อ3ปีก่อนเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายผมมากเลยในการที่จะทำจระเข้หันขึ้นมาเนี้ยจระเข้ที่เราใช้ทำเนี้ยเราจะใช้อายุประมาณสัก3ปีหรือว่ายาวเมตรครึ่งไปถึงเมตร80 2เมตรก็ว่าไปครับบางคนอาจจะมองเป็นโหดร้ายนะครับความจริงธุรกิจผมบอกเลยว่าธุรกิจผมไม่ใช่ธุรกิจที่สวยงามครับเพราะว่าต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้ผมมองเป็นธุรกิจนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับจระเข้หันแล้วก็นำจระเข้มาชำแหละแล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการฉีดน้ำหมักเข้าไปในเนื้อนะครับคือความอร่อยเคล็ดลับของเราอยู่ตรงนี้ครับก็คือทำให้มันอร่อยจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกครับหลังจากนั้นเราก็จะนำเข้าไปเตาย่างนะครับเตาปิ้งนี่แหละประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับกว่าที่มันจะสุกนะครับก็ใช้เวลานิดนึงครับโดยที่เตาของเรานี่จะเป็นเตาขนาดใหญ่คือใส่ได้ทั้งตัวเลยครับก็สำหรับอนาคตที่ผมมองไว้ตอนนี้ของเรามีวัวหันหมูหันแพะหันแกะหันและล่าสุดนี่เป็นจระเข้หันครับแต่อนาคตเนี่ยผมจะทำช้างหันช้างเป็นยังไงใช่ไหมครับช้างหันอาจจะฟังดูแปลกนะครับยังไม่ขอเปิดดีกว่าครับอนาคตจะเป็นช้างหันแล้วกันครับแต่ขอรับรองว่าน่าจะเด็ดครับHe's got to hold your boat. He's going to eat it. Oh, oh, he just took your, he took part of your guardrail off. He just ripped it right off of there. Did he really? Yep. He's got to hold it. Get the chisel. He's still got his mouth open. He wants another piece of you. Better shoot him again.Thank you.
ரொம்ப சாச்சுன்னாரோ இங்க போர் இருக்கா பதிஞ்சு பாஞ்சாச்சு பதிஞ்சு பாஞ்சு ஏறுது பாருங்க ரொம்ப வயசானது போல இருக்கும் ஏறிட்டு ஏறிச்சு சாப்பிடுறது சைடா வந்து எடுக்குது சைட்டா வாய எடுக்க மாட்டீங்களா அங்க போய் கரெக்டா இருக்கா அது சாப்பாடு வாழை திருப்பிச்சுன்னு வச்சுக்கீர்னு ஒரு ரசம் இருந்தோம்னா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் லஞ்ச் ஓவர் மேம் அமனி சொல்லி அதான்